กลุ่มเพื่อนสาว17คู่กรณีสมรักออกมาไลฟ์สดพูดถึงความจริงหมดแล้วค่ะจากเมื่อวันที่14ธันวาคม66ทั้งเพจสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวนี่โพสต์ระบุข่าวความว่ากลุ่มเพื่อนเด็ก17ปีคู่กรณีสมรักไลฟ์ชี้แจงรู้จักกันวันแรกก็เกิดเรื่องยันชวนกลับแล้วแต่ผู้เสียหายจะไปกับสมรักผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่13ธันวาคมเวลาประมาณ21นาฬิกานั้นนางสาวฟ้าและนางสาวฝนเพื่อนของเยาวชนหญิงอายุ17ปีที่เขาแจ้งความสมรักคำสิงว่าได้พาเข้าโรงแรมกระทำอนาจารได้ไลฟ์ผ่านทางโซเชียลมีเดียในเพื่อนทั้งสองคนนี้ปรากฏภาพในกล้องวงจรปิดเป็นกลุ่มเพื่อนที่ยืนอยู่กับผู้เสียหายที่ด้านหน้าสถานบันเทิงช่วงที่ร้านเลิกแล้วก่อนที่ผู้เสียหายจะขึ้นรถจักรยานยนต์ซ้อน3ไปกับสมรักนางสาวฟ้าและนางสาวฝนกล่าวว่าที่ออกมาไลฟ์ก็เพื่อปกป้องสิทธิ์ของตัวเองโดยจะไม่พูดเกี่ยวกับคดีของผู้เสียหายแต่อย่างใดค่ะแต่เนื่องจากพวกตนถูกนำภาพไปโพสต์ในโซเชียลว่าตนเองนั้นเป็นผู้เสียหายทำให้คนเข้าใจผิดนอกจากนี้พวกตนยังถูกสังคมด่าทอว่าทอดทิ้งเพื่อนไม่ใช่เพื่อนไม่รักไม่ห้ามจึงต้องขออธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งสองคนระบุว่าก็เพิ่งรู้จักกับเด็กผู้เสียหายในวันที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงดังกล่าวเนื่องจากเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีและเป็นคนจังหวัดเดียวกันโดยที่เพื่อนรู้จักกับผู้เสียหายได้ชักชวนผู้เสียหายมาเที่ยวด้วยกันโดยที่พวกตนไม่รู้มาก่อนจากนั้นก็นั่งกินดื่มในร้านกันตามปกติ4คนจากนั้นเพื่อนตน2คนก็เดินไปห้องน้ำพอออกมาก็เห็นผู้เสียหายอยู่ที่โต๊ะของสมรักแล้วเมื่อเขาไปสอบถามทำไมมาอยู่โต๊ะนี้ผู้เสียหายไม่ตอบพวกตนจึงพากันกลับไปที่โต๊ะกระทั่งร้านปิดค่ะก็พากันไปยืนอยู่ที่หน้าร้านตนนั้นเป็นคนที่เดินไปถามผู้เสียหายว่าจะไปกับเขาจริงๆหรือแล้วก็มีเพื่อนผู้ชายอีกคนที่อาสาจะไปส่งผู้เสียหายกลับห้องพักได้พาซ้อนจักรยานยนต์กลับไปกับเพื่อนๆคนอื่นด้วยแต่ผู้เสียหายนั้นชักสีหน้าไม่พอใจค่ะเพราะต้องการที่จะไปกับสมรักดังนั้นเรื่องที่บอกว่าพวกตนไม่ห้ามเพื่อนไม่ช่วยเพื่อนนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดแม้จะเพิ่งรู้จักกันวันแรกแต่ก็ชวนกลับชวนไปส่งแต่เมื่อผู้เสียหายไม่พอใจที่จะไม่ได้ไปกับสมรักจึงเห็นว่าผู้เสียหายเดินไปหาสมรักแล้วนั่งซ้อนจักรยานยนต์เดินออกไปด้วยกันซึ่งเพื่อนทุกคนก็งงกันหมดแล้วทุกคนก็เมาด้วยจึงพากันแยกย้ายกลับนั่นเองค่ะก่อนที่เพื่อนผู้ชายที่รู้จักกับผู้เสียหายจะส่งข้อความแชทมาถามตนว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมผู้เสียหายจึงให้เขาพาเขาแจ้งความซึ่งตนเองก็ยืนยันว่าไม่ทราบว่าเพราะอะไรหรือเกิดอะไรขึ้นโดยทุกคนก็งงกันหมดเช่นกันในไลฟ์นางสาวฟ้าและนางสาวฝนยังย้ำว่าเพิ่งรู้จักกันกับผู้เสียหายเป็นวันแรกและในช่วงเข้าผับนั้นก็ไม่ได้สนใจว่าใครจะเข้าได้ไม่ได้แต่ทุกคนก็เข้ามาในร้านได้แต่เที่ยวกันตามปกติและพวกตนก็ไม่ได้อายุ17ปีค่ะแต่ในไลฟ์ไม่ได้บอกว่าอายุเท่าไหร่นอกจากนั้นยังบอกอีกว่าขอให้ทุกคนที่นำภาพของตนไปโพสและไปแชร์จนเกิดความเสียหายขอให้ลบและหยุดโพสหยุดแชร์หากไม่หยุดจะดำเนินการตามกฎหมายค่ะ